ลุ่มฮิจบุลลาห์เผยแถลงการในวันจันทร์ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการยิงจรวดคัดยูชากว่า30ลูกจากทางใต้โจมตีตำแหน่งทางทหารอิสราเอลฐานทัพที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ของกองพลที่146ในเมืองอาจาตันนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลต่อพื้นที่พลเรือนในเลบานอนตอนใต้โดยเฉพาะเมืองมารูฟขณะที่สื่อของรัฐบาลอิสราเอลรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมของอิสราเอลไม่สามารถสกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮิจบุลลาห์ได้ทั้งหมดทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างหนักภายในกองทัพอิสราเอลที่ขีปนาวุธของกลุ่มฮิจบุลลาห์โจมตีเป้าหมายได้หลายจุดสำเร็จการโจมตีครั้งนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ด้วยในทางภาคตะวันตกของแคว้นกาลิลีทางตอนเหนือของดินแดนที่ถูกยึดครองก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ฮิจบุลลาห์ก็ได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของอิสราเอลที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซาเฟตด้วยฝูงโดรนปลีชีพหลายรอบฮิจบุลลาห์เผยในแถลงการว่ากลุ่มนักรบของขบวนการต่อต้านเพื่ออิสลามได้โจมตีทางอากาศด้วยฝูงโดรนปลีชีพใส่ฐานทัพมิชเวอัลลอนฐานทัพแห่งนี้มีกองกำลังกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอยู่และโกดังสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยนอร์ทเทิร์นคอปซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซาเฟตดังนั้นการโจมตีดังกล่าวจึงมุ่งเป้าไปยังสถานที่อยู่ของเจ้าหน้าที่และทหารโดยตรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างแน่นอนและการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตอบโต้การลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของฮามาสที่อิสราเอลบุกโจมตีเมืองไซดอนทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดรนอิสราเอลจำนวนหนึ่งได้สังหารซามเมอร์อัลอาชเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสเมื่อวันศุกร์บริเวณทางเข้าฝั่งตะวันออกของเมืองไซดอนที่อยู่ลึกเข้าไปทางตอนใต้ของเลบานอนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกองทัพเลบานอนเปิดเผยกับซินหัวว่าโดรนและเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ10ครั้งใส่หมู่บ้าน6แห่งและเมืองต่างๆบริเวณชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บ3รายและบ้านเรือนเสียหาย18หลังขณะเดียวกันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอียิปต์และกาตาร์3ชาติตัวกลางไกล่เกลี่ยได้เรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและฮามาสพบกันในวันที่15สิงหาคมในกรุงไคโรหรือโดฮาเพื่อสรุปข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและปล่อยตัวประกันซึ่งอิสราเอลตอบตกลงแต่ฮามาสกล่าวว่ากำลังศึกษาข้อเสนอดังกล่าวต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ฮามาสบอกไปไหนว่าอาจจะไม่ร่วมการเจรจารอบใหม่โดยในแถลงการฮามาสขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยนำเสนอแผนเพื่อให้อิสราเอลดำเนินการตามการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนและผ่านมติรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแทนที่ฮามาสจะต้องเข้าร่วมการเจรจาครั้งใหม่แทนแถลงการระบุอีกว่าผู้ไกล่เกลี่ยควรบังคับใช้แผนการดังกล่าวเพื่อหยุดการยึดครองของอิสราเอลแทนที่จะดำเนินการเจรจาเพิ่มเติมหรือการทำข้อเสนอใหม่ซึ่งช่วยประวิงเวลาให้อิสราเอลมีเวลามากขึ้นในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ฮามาสกล่าวว่าพวกเขาพยายามผ่อนปรนและยืดหยุ่นตลอดกระบวนการเจรจาแต่การกระทำของอิสราเอลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำของกลุ่มในกรุงเตหะรานเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมบ่งชี้ว่าอิสราเอลไม่ได้จริงจังกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ดีการลอบสังหารดังกล่าวอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธหรืออ้างความรับผิดชอบทนายประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยื่นข้อเสนอหยุดยิง3ระยะในการปราศัยเมื่อวันที่31พฤษภาคมตั้งแต่นั้นมาสหรัฐและผู้ไกล่เกลี่ยระดับภูมิภาคได้พยายามจัดทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อตัวประกันในฉนวนกาซาแต่กลับประสบอุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ล่าสุดไบเดนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ CBS News โดยเขาเชื่อว่าการหยุดยิงในฉนวนกาซายังคงเป็นไปได้ก่อนที่เขาจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวไบเดนให้ความเห็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาเลิกรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วไบเดนกล่าวด้วยว่าแผนที่ตนจัดทำขึ้นได้รับการรับรองจากกลุ่ม G7 ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและยังคงมีความเหมาะสมอีกทั้งตนทำงานอย่างหนักทุกวันรวมถึงทีมงานทั้งหมดของตนด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการดังกล่าวจะไม่ลุกลามไปสู่สงครามในภูมิภาคแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ